แพทณปภาเผยสถานะสามีเบนเรซซิ่งใกล้สุดทางแล้วพร้อมเปิดประโยคที่คุยผ่านห้องขังชัดเจนสักทีเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่เคยมีดราม่าช็อกวงการบันเทิงสำหรับกรณีของนางเอกและพิธีกรชื่อดังที่สามีเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหลังเธอคลอดลูกเพียงไม่กี่เดือนแพทณปภาตันตระกูลนางเอกชื่อดังของเมืองไทยและสามีของเธอเบนอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชที่ปัจจุบันถูกจำคุกอยู่นับปีหลังจากที่เขาเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดและล่าสุดแพทก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะครอบครัวที่ดูเหมือนจะถึงทางตันแล้วหลังจากที่ผ่านมาเธอทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่โดยแพทเปิดใจว่าคือเราก็พูดกับพี่เบนซ์ตรงๆเราว่าเขาก็เข้าใจนะวันล่าสุดที่แพทไปขึ้นศาลแล้วเจอกันเราก็บอกเขาเลยว่าพี่เบนซ์รู้ใช่ไหมว่าแพทเลี้ยงลูกคนเดียวสุดท้ายแล้วก็รอเลยแล้วกันว่าจะเอายังไงว่าถ้าวันนี้ศาลตัดสินแล้วออกมาได้เราสองคนต้องคุยกันแล้วนะว่าเราจะไปต่อแบบครอบครัวหรือจะแค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ